ื่อนฝันถามมาบอกว่าอ้าวแอบเห็นนะที่อื่นเขาเป็นแคปซูลแคปซูลใส่เป็นผงอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงก็แปลว่าฮาร์ดเจลแคปซูลคืออะไรคะอาจารย์ฮาร์ดเจลนี่มันไม่สามารถป้องกันออกซิเจนได้อยู่แล้วออกซิเจนเข้าไปได้ก็จบแปลว่าแอตตาเซนทีนไม่มีความหมายใดๆคุณกินเข้าไปคือเท่ากับศูนย์แล้วก็อีกอันนึงคือแอตตาเซนทีนมันละลายในไขมันค่ะแล้วไปบรรจุเป็นผงๆอย่างนั้นก็กินเข้าไปก็กินไปเท่าไหร่ก็ออกมันเท่านั้นแหละไม่ได้ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะค่ะนี่เหตุผลทำไมเขาต้องเอาซอฟเจลหมายถึงว่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมซอฟเจลเม็ดเล็กๆที่เรารับประทานเข้าไปได้ครับไม่มีออกซิเจนเข้าไปผสมในนี้เลยไม่ได้ถ้าถูกออกซิเจนปุ๊บจะหมดฤทธิ์เป็นบริษัทเดียวที่ทำได้